มีคนไปฟ้องกับศาลรัฐธรรมนูญเลยว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งในกทม.นั้นจะแบ่งยังไงบางทีคนจำนวนพอกับการมีส.ส.แต่ว่าเขตมันอยู่คนละเขตยิบย่อยเขตแขวงต่างๆค่ะพอไปฟ้องศาลท่านก็รับฟ้องก็เลยมีคนกังวลนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าศาลท่านมีการตัดสินเป็นอย่างอื่นจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามีการรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาค่ะณวันนี้ศาลปกครองสูงสุดนะคะได้มีคำสั่งมาแล้วว่ายกฟ้องเรื่องการแบ่งเขตกทม.นะคะโดยที่กกต.นั้นแบ่งเขตตามที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะเรื่องนี้หลายคนก็โล่งใจค่ะส่วนคนที่ฟ้องก็คุณอัธวิชย์สุวรรณภักดีนะคะรองหัวหน้าชาติพัฒนากล้าผู้สมัครส.ส.กทม.ที่ไปยื่นฟ้องกกต.ไว้ในครั้งนั้นนะคะวันนี้ก็ได้รับคำตัดสินของศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็บอกว่าก็ตามแต่ศาลท่านเห็นสมควรนะคะเพราะว่าศาลปกครองสูงสุดท่านพิจารณาแล้วว่าการแบ่งเขตกทม.นั้นกกต.มีอำนาจกำหนดตามรูปแบบการแบ่งเขตทุกๆอย่างค่ะจะเปิดให้พรรคการเมืองประชาชนมาแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ตามสุดท้ายก็มีการตัดสินว่าต้องแบ่งเขตไปตามนี้นะคะตอนแรกในคุณอัธวิชย์บอกว่ารูปแบบที่3กับรูปแบบที่4คือเหมาะสมตอนแรกเสนอไป4แบบเห็นว่าแบบที่1แบบที่2มันอาจจะไม่เหมาะค่ะคุยกันไปคุยกันมาเอาเป็นว่าได้บรรทัดฐานใหม่แล้วเพราะว่าไม่ใช่แค่คุณอัธวิชย์คนเดียวที่มีการมายื่นฟ้องร้องในครั้งนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็มีสสจจังหวัดสกลนครนะคะก็อยากจะสอบถามแล้วก็เหมือนจะฟ้องด้วยเหมือนกันนะคะถ้าจำไม่ผิดและตอนนี้ศาลท่านก็ได้พิพากษามาเรียบร้อยแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดนะคะว่ากกต.นั้นมีการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างถูกกฎหมายไม่มีอะไรจะต้องสงสัยเดินหน้าต่อค่ะสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้หาเสียงต่อได้เลยนะครับคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม